Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. La haula wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับวันนี้เป็นเวรของผมนะครับในการที่จะมาสอนแล้วก็มาพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องราวศาสนาเราก็ยังอยู่กับหนังสือที่เรียกว่าชัรฮุสซุนนะห์หนังสือที่อธิบายในเรื่องราวของซุนนะห์ของท่านนบีเป็นหนังสือของคนในยุคสลับก็คือหนังสือของคนในยุค300ปีหลังจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮิจเราะห์สักการะผ่านจากเราก็ประมาณ 1,000 ปี 1,000 กว่าปีหนังสือเล่มนี้นะครับอ่านกี่ครั้งอ่านทุกครั้งมันก็สะท้อนให้เห็นสังคมของเขาและสังคมของเราเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเหมือนกันก็เดี๋ยวนี้การบรรยายเนี่ยพี่น้องสังเกตดูเวลาที่เราไปฟังบรรยายศาสนาเนี่ยถ้าหากว่าเป็นบรรยายแบบศาสนธรรมตามงานมัสยิดหรือว่าบนเวทีเนี่ยจะเป็นการบรรยายแบบเป็นหัวข้อแล้วก็เป็นอะไรที่ฉาบฉวยในเวลานั้นๆเลยซึ่งรายละเอียดของวิชาการเนี่ยอาจจะไม่ได้ละเอียดมากเพราะว่าจะหยิบบางเรื่องเอามาพูดนะครับและอาจจะไม่ได้ประติดประต่อกับเรื่องราวของวิชาการแต่ถ้าหากว่าเราเรียนตามเล่มหนังสืออย่างที่เราเรียนอย่างเงี้ยมันก็จะพบความละเอียดแล้วก็เนื้อเรื่องที่มันต่อเนื่องกันและที่สำคัญก็คือเราได้เรียนจากตัวบทหลักฐานที่เป็นผู้อะไรนักวิชาการเป็นผู้เขียนขึ้นมาเองเลยครับทำดีละก็หนังสือที่เราใช้นะครับก็คือชัรฮุสซุนนะห์นะครับของเชคบัตบาฮารีเมื่อครั้งที่แล้วนะครับที่เราได้เรียนนะฮะเรามาหยุดกันตรงที่พี่น้องดูย่อหน้านี้นะครับตรงที่กอละอานารับบุกุมุนอาลาหนังสือเล่มนี้เป็นชาร์ร็อเป็นการอธิบายของเชคซอลและฟาวซานอิบนุฟาวซานนะก็ครับผมหน้าที่12หน้าที่12นะครับกอละอานารับบุกุมุนอาลาพูดง่ายว่าเราพูดถึงชื่อนะครับชื่อของอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาครั้งที่แล้วเนี่ยเราทิ้งท้ายในชื่อของอัลลอฮฺที่อัลลอฮฺซุบฮานุตาลาบอกว่าฮุวะอิสมุลลายุตัลลากุอิลลาอัลลอฮฺชื่อของอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาเนี่ยเป็นอิสมหรือว่าเป็นชื่อเป็นอิสมุลเป็นคำนามที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้กับสิ่งอื่นอิลลาอัลลอฮฺเว้นเสียแต่ใช้กับอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาเท่านั้นคำว่าอัลลอฮ์นี้ไม่ได้ใช้กับสิ่งอื่นเลยวะลัมยัตตะซิมบิฮิอะฮะดุนกอยรอลลอฮ์อะบะดาไม่มีคนหนึ่งคนใดเอาชื่ออัลลอฮ์ไปใช้กับสิ่งอื่นนะครับตลอดไปอะบะดาแปลว่าตลอดกาลไม่มีตั้งแต่เริ่มต้นที่เรารู้จักอัลลอฮ์ไม่มีมนุษย์คนหนึ่งคนใดนำชื่ออัลลอฮ์ไปตั้งชื่อเด็กตั้งชื่อผู้ใหญ่ตั้งชื่อใครก็แล้วแต่ไม่มีเลยพี่น้องสังเกตดูได้ฮัตตันจาบาบิรอแม้กระทั่งว่าจาบาบิรหรือว่าจาบาร์จาบาร์เนี่ยแปลว่าคนโอหังคนอหังการคนอหังการคือคนที่มีอำนาจก็ไม่กล้าที่จะเอานามอัลลอฮ์มาใส่เป็นชื่อของตัวเองวันกุฟรอหรือว่าคนที่ปฏิเสธคนที่ดื้อดึงปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานุตาลาเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะเอานามของอัลลอฮ์มาตั้งชื่อให้กับใครวัลมุลาฮิดะหรือว่าบุคคลที่ไม่เอาศาสนาเลยอ่ะมุลาฮิดะเนี่ยหมายถึงว่าคนไม่มีศาสนาไม่มีการยึดเหนี่ยวไม่มีความเชื่อไม่มีอะไรทั้งสิ้นคนเหล่านี้ก็ไม่กล้าที่จะเอานามของอัลลอฮ์ไปตั้งชื่อให้กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดมามินฮุมอะฮะดุนซะมานัฟซะฮูอัลลอฮ์เชฟฟาวซานเขาอธิบายว่าไม่มีคนหนึ่งคนใดเนี่ยกล้าที่จะตั้งนามของตัวเองว่าอัลลอฮ์
ไม่มีถ้าเราไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มีอำนาจคนที่ปฏิเสธคนที่ไม่เชื่อในเรื่องของศาสนาหรือว่าไม่เชื่อในเรื่องของพระเจ้าก็ไม่มีใครกล้าที่จะเอาคำว่าอัลลอฮ์ไปตั้งเป็นชื่อไม่มีเลยฟิรอูนแม้กระทั่งตัวฟิรอูนเองนะครับมากอลอันอัลลอฮ์ตัวฟิรอูนเองก็ไม่กล้าเรียกว่าตัวเองคืออัลลอฮ์พอฟิรอูนนี่คือประกาศว่าตัวเองเนี่ยคือพระเจ้าแต่ไม่กล้าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่อนุญาตไม่กล้าเรียกตัวเองว่าอัลลอฮ์วะอินนามากอลและฟิรอูนเนี่ยที่เรียกตัวเองอ่ะในกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากล่าวคืออะไรอานารับบุกุมุลอาลาฉันนี่คือพระเจ้าของท่านฉันคือผู้ปกครองท่านพูดได้แค่นี้เองนี่คือฟิรอูนแต่ไม่กล้าบอกว่าอันอัลลอฮ์ฉันคืออัลลอฮ์ไม่กล้าฟาฮาดาอิสมุนคอสุนบิลลาอัลซาวยัลละฟาฮาดาดังนั้นนี่แหละอิสมุนคอสุนคือนามที่ถูกจำกัดเฉพาะบิลลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นอิสมุนคอสุนบิลละอัลลอฮ์นะครับฉะนั้นนามนี้เป็นนามที่ถูกจำกัดเฉพาะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นฮัมดุลิลลาฮ์ครับพี่น้องมันดีตรงที่ว่าพระเจ้าของเราที่เราสักการะและขอความช่วยเหลือเนี่ยเป็นพระเจ้าที่สูงส่งและบริสุทธิ์แม้กระทั่งชื่อของพระองค์ไม่มีใครเอาชื่อของอัลลอฮ์ไปเล่นเลยไม่มีใครเอาชื่อของอัลลอฮ์ไปตั้งจนกระทั่งเกิดความต่ำต้อยไม่มีอันนี้คือมุอ์จิซาตหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้นะครับไม่มีใครแอบอ้างตัวเป็นอัลลอฮ์ไม่มีเลยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เป็นความดีสำหรับศาสนาของเรานะครับสำหรับพระเจ้าของเราที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้ให้เราทีนี้วันนี้เราก็จะมาขึ้นในคำถัดไปการอธิบายของเชคฟอซานะเชคฟอซานได้อธิบายคำว่ารับบินอาลามีนคือตอนนี้เรากำลังอธิบายตัวบทที่อะไรฮะที่เชคบาร์บาฮาลีได้เขียนเอาไว้เชคบาร์บาฮาลีเนี่ยขึ้นต้นอัลฮัมดุลิลลาห์อะไรฮะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีฮะดานาลิอิสลามตอนนี้เรากำลังอธิบายตามเชคฟอซานนะเชคฟอซานบอกว่ารับบินอาลามีนด้วยกับความหมายคำว่ารับบินอาลามีนอัลรับบุอัลรับบุมะนาหูคำว่ารับบุมะนาเนี่ยแปลว่าismean มานาแปลว่าความหมายของคำว่ารับความหมายที่เราเรียกกันอัลรับบุรับบุรับบินอาลามีนคืออัลมาลิกผู้ทรงกรรมสิทธิ์อัลมุตซอริฟผู้ทรงอะไรฮะเปลี่ยนผันมุตซอริฟแปลว่าเปลี่ยนผันคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ทุกอย่างนั้นเป็นสิทธิ์ของพระองค์และพระองค์ยังเป็นผู้เปลี่ยนผันในทุกๆเรื่องนะครับคำว่าเปลี่ยนผันเนี่ยมีอยู่ในคำอธิบายของเชคอิบนุซัยมีนนะครับเชคอิบนุซัยมีนในอธิบายในหนังสืออันวาซิตียะเนี่ยแกบอกว่าลักษณะของการเปลี่ยนผันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้มนุษย์เป็นคนที่เปลี่ยนเหมือนกันแต่ว่าการเปลี่ยนของมนุษย์จะบกพร่องไม่เหมือนการเปลี่ยนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเช่นเวลาที่เรามีเงินทองนะฮะที่เป็นของเราเนี่ยวันหนึ่งเงินของเราเนี่ยมันจะไม่ใช่ของเราเมื่อเราเปลี่ยนเงินของเราไปซื้อสิ่งอื่นมันก็เป็นเงินของคนอื่นแหละแต่สำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเปลี่ยนสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่นะครับเปลี่ยนเงินจากคนนู้นไปคนนี้เปลี่ยนฤดูกาลนะครับเปลี่ยนหน้าหนาวเป็นหน้าร้อนเปลี่ยนจักรราศีเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่พระองค์ทุกอย่างที่เปลี่ยนก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์หมดเลยผู้เดียวนะครับนี่ก็คือคำว่าอัลรับบุเพราะว่าบางคนไม่เข้าใจคำว่าอัลรับบุเนี่ยแปลว่าอะไรอัลรับบุแปลว่าอัลมาลิกผู้ทรงกรรมสิทธิ์อัลมุตซอริฟผู้ทรงเปลี่ยนนะครับผู้ทรงเปลี่ยนผันด้วยตัวของพระองค์เองวัลอาลามีนอาลามีนตัวนี้นะครับมีความหมายว่าอะไรจะมีว่าอาลัมก็คือทุกๆโลกเลยทั้งหมดเลยของสากลจักรวาลคำว่าสากลจักรวาลที่เราได้ทราบกันเนี่ยมันไม่ใช่มีความหมายว่าดาวเสาร์ดาวเนปจูนดาวพลูโตไม่ใช่แบบนั้นแต่คำว่าทั้งหมดของจักรวาลก็คือจะมีอุลมัคลูกอสทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างเรียกว่าทุกโลกทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างเรียกว่าอาลามีนหมดเลยนะครับ
เช่นโลกของมนุษย์อันนี้ก็เป็นโลกของมนุษย์โลกของยินก็คือโลกของยินโลกของสัตว์ก็คือโลกของสัตว์อันนี้ก็คือโลกตามที่นักวิชาการได้อธิบายไว้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าแห่งสากลจักรวาลเนี่ยคำว่าสากลจักรวาลเนี่ยหมายถึงโลกของมนุษย์โลกของยินโลกของมาลาอิกะห์โลกของสัตว์โลกของสัตว์ทะเลโลกของสัตว์บกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นกรรมสิทธิ์หมดเลยเป็นผู้ดูแลทั้งหมดหรือมีอีกทัศนะนึงบอกว่าโลกในที่นี้หมายถึงว่าสี่โลกด้วยกันที่เราดำเนินชีวิตอยู่หรือบางนักวิชาการบอกว่าห้าโลกสี่โลกนะครับก็คืออาลัมบัตนุนอาลัมบัตแปลว่าโลกแห่งคันมานดานี่ก็คือโลกหนึ่งที่เราอยู่เหมือนกันสองก็คืออาลัมดุนยาโลกแห่งดุนยาสามก็คืออาลัมบัตซักโลกที่อยู่ในหลุมกุบอร์สี่ก็คืออาลัมอาคิรอนะครับก็คือเป็นโลกสุดท้ายที่เราจะไปอยู่กันนี่ก็คือสี่โลกที่อัลลอฮฺสุลตาร์เป็นพระผู้อภิบาลทั้งสี่โลกเลยมีอีกโลกหนึ่งที่มีอีกทัศนะหนึ่งของนักวิชาการว่ามีอีกโลกหนึ่งเหมือนกันเช่นเป็นทัศนะของอิบนุกอยิมนะครับบอกว่าอีกโลกหนึ่งก็คือโลกแห่งดวงวิญญาณโลกดวงวิญญาณแล้วก็มาโลกคันมันดาแล้วก็มาโลกดุนยาแล้วก็มาบารซักแล้วก็มาอาคิเราะห์คำว่ารับบุลอาลามีนเป็นพระผู้อภิบาลของทุกโลกเนี่ยก็หมายถึงแบบนี้โลกแบบนี้เลยอีกทัศนะหนึ่งบอกโลกที่บอกว่าทุกโลกก็หมายถึงโลกของสิ่งที่ถูกสร้างเช่นสัตว์เช่นคนเช่นมาลาอิกะห์เช่นอะไรอย่างนี้นะครับก็ว่าลออาลามิสวะนะครับทุกอย่างก็มีเป็นทัศนะของนักวิชาการนะครับที่มีที่มาแล้วก็มีหลักฐานทีนี้ในโลกของยินเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นหลักฐานอ่อนเพราะว่าไม่มีคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสร้างโลกของยินมีแต่บอกว่าเวลาที่เราจะถูกเป่าดวงวิญญาณเข้าไปในครรภ์มารดาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะส่งมาลาอิกะห์ท่านหนึ่งเขาเรียกว่ามาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่ในการเป่าดวงวิญญาณเลยนะครับบางมีฉายาว่ามาลาอิกะห์รูห์เป็นมาลาอิกะห์แห่งรูห์ก็คือเอาไว้เป่าดวงวิญญาณโดยเฉพาะเขาบอกว่ามาลาอิกะห์เนี่ยที่ถ้าหลักฐานเนี่ยก็คือมีหลักฐานนี้แหละที่นบีบอกว่าเป็นหลักฐานที่มาลาอิกะห์เนี่ยไปเอาดวงวิญญาณมาแล้วก็เป่าแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นโลกของดวงวิญญาณทีนี้บางนักวิชาการก็บอกว่ามีนั่นโลกของดวงวิญญาณที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเก็บดวงวิญญาณเอาไว้ทำไมมันมีหะดีษอีกบทหนึ่งเป็นหะดีษที่นักวิชาการเขาตีความนะที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจิตใจอันนัฟส์อัรรูห์อัรรูห์เนี่ยหมายว่าจิตวิญญาณของเราเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยจะเหมือนกับทหารเวลาที่ทหารเจอกองพันเดียวกันเนี่ยมันก็จะไม่เป็นศัตรูกันใช่ไหมฮะเวลาจิตใจเจอกองพันเดียวกันจะไม่เป็นศัตรูกันแต่เวลาเจอจิตใจที่คนละกองพันกันหรือว่ามีความรู้สึกไม่เหมือนกันเนี่ยคนละเป็นศัตรูกันเนี่ยมันก็จะเกิดการไม่ชอบหน้ากันเขาบอกลักษณะเหมือนกับเวลาที่เราอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยเราไปเจอใครสักคนหนึ่งแล้วรู้สึกถูกใจหรือว่ารู้สึกเคยเจอกันมาก่อนนักวิชาการเขาอธิบายว่าเป็นไปได้ว่าเราเคยเจอกันในโลกวิญญาณโลกวิญญาณเราเคยเจอกันมาก่อนเคยคุยกันมาก่อนเคยสัมพันธ์กันมาก่อนแล้วพอมาโลกนี้เราเจอกันก็เหมือนกับเราคุ้นเคยกันหรือว่าเราเจอคนแล้วก็ไม่ชอบหน้าคือยังไงก็ไม่ชอบเขาเป็นคนดียังไงแต่เราเห็นแล้วก็ไม่ชอบก็อาจเป็นไปได้ว่าเคยไปเจอกันในโลกดวงวิญญาณแล้วก็เจอในสภาพที่ไม่ชอบกันพอมาดุนยาก็ไม่ชอบกันแต่คำพูดนี้เป็นคำพูดที่ไม่มีหลักฐานเลยให้รู้ว่าเป็นคำพูดที่ไม่มีหลักฐานแต่เป็นทัศนะของอิบนุกอยยิมซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอิบนุตัยมียะห์ชัยคุลอิสลามนะครับก็แสดงว่าคำว่ารับบินอาลามีนตัวนี้นะครับแปลว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเป็นผู้อะไรฮะเป็นเจ้าของแห่งโลกทั้งหมดเป็นผู้ควบคุมดูแลโลกทั้งหมดเลยเนี่ยก็ความหมายอย่างที่บอกวัลลอฮุฮุวะร็อบบุฮาวะคอลิกุฮาวะมุดับบิรุฮาวะมะบูดุฮาวะอิลาฮุฮาเชคได้อธิบายว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือร็อบบุฮาผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์มันวะคอลิกุฮาผู้สร้างมันวะมุดับบิรุฮาผู้ควบคุมดูแลมันวะมะบูดุฮา
แล้วก็เป็นผู้ที่ถูกสักการะในมันตัวพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ถูกสักการะในมันวะอีลาฮูฮาแล้วก็เป็นพระเจ้าของมันคำว่ามันนี้หมายถึงทุกโลกเป็นผู้ควบคุมโลกทุกโลกผู้สร้างทุกโลกผู้อะไรฮะดูแลทุกโลกกรรมสิทธิ์ทุกโลกแล้วก็เป็นพระเจ้าของทุกโลกวะกอลูฮูคำพูดคำอธิบายของเชคฟาวซานได้คำอธิบายคำนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลดีฮาดานาลินอิสลามมีความหมายว่าถ้าเป็นภาษาไทยนะการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิ์แด่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอัลลดีผู้ซึ่งที่ฮาดานาให้ทางนำกับเราบิลลินอิสลามด้วยกับอิสลามอันนี้เป็นอย่างที่ผมบอกว่านักวิชาการเนี่ยด้วยมารยาทในการขึ้นต้นเนี่ยเขาต้องให้การสรรเสริญต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเพื่อเป็นแบบตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในความหมายนี้ก็คือมวลการสรรเสริญแด่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาผู้ให้ทางนำกับเราให้รู้จักอิสลามอันอิสลามุอักบารุนิอ์มะห์เชคบอกว่าอันอิสลามคือสิ่งที่อักบารนิอ์มะห์ความเป็นความโปรดปรานที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ไม่มีอะไรใหญ่ไปกว่าอิสลามของขวัญที่เราคิดว่าดีที่สุดที่เราอยากจะได้ไม่มีอะไรที่มีค่าไปกว่าอิสลามเวลาที่เราจะให้ของใครสักคนหนึ่งเราคิดว่าอันนี้มันคือราคามันคือคุณค่าแต่จริงแล้วเนี่ยฮะดียะของที่ดีของขวัญที่ดีที่สุดก็คือทางนำและทางนำนั้นก็คืออันอิสลามกอละตะอาลาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กล่าวว่าอัลยามะอัคมันตุลักุมดีนักุมวะอัตมัมตุอัลัยกุมเนื้อมัติวะรดีตุลักุมุลอิสลามะดีนะในสุรอัลมาอิดะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่าในวันนี้สุรนี้ลงมาตอนไหนฮะอายะนี้ลงมาตอนไหนลงมาตอนที่พิชิตมักกะห์แล้วลงมามายืนยันว่าอัลยามวันนี้แหละวันนี้แหละอัคมันตุลักุมฉันเนี่ยได้ทำให้มันสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วดีนะกุ้มก็คือศาสนาของพวกท่านนั่นแหละทำให้ศาสนาของพวกท่านน่ะสมบูรณ์แล้ววะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอะมะตีและความปวดปานของฉันเนี่ยสมบูรณ์แล้วคือมีครบทุกอย่างแล้วที่จะให้กับพวกท่านนี่คืออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกคืออัลเลาะห์บอกเลยว่าความปวดปานของฉันที่มีเนี่ยคือมันเพียบพร้อมแล้วที่จะให้กับพวกท่านดีศาสนาที่อัลลอฮฺสุลตาร่าให้กับพวกท่านมันก็สมบูรณ์ที่สุดแล้ววอรดีจุลกุมุลอิสลามดีนะนั่นก็คือฉันพอใจให้ศาสนาของพวกท่านคืออิสลามศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สมบูรณ์สิ่งที่สมบูรณ์ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นคือยังไม่สมบูรณ์ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาเดียวที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใดๆทั้งสิ้นไม่มีการสังคายนาไม่มีการประชุมไม่มีการออกกฎใหม่ไม่มีการมานั่งวิเคราะห์พินิจพิจารณาแล้วเปลี่ยนกฎไม่มีฉะนั้นใครก็ตามที่อ้างว่าดอกเบี้ยวันนี้กินได้อ้างว่าฮาลาลสิ่งที่ฮาลาลฮารอมอ้างว่าสิ่งที่ฮารามแล้วบอกฮาลาลถือว่าเปลี่ยนแปลงอิสลามทั้งสิ้นสวนทางกับสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกเพราะสิ่งที่สมบูรณ์ต้องไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็สามารถที่จะเทียบได้กับคัมภีร์ต่างๆที่อยู่บนโลกหรือว่าศาสนาใดก็ได้ทุกศาสนาที่นอกเหนือจากอิสลามมีการเปลี่ยนแปลงหมดเลยอย่างศาสนาพุทธนะครับศาสนาพุทธเนี่ยเขาจะมีการสังคายนาพี่น้องรู้จักคำว่าสังคายนาไหมแปลว่าอะไรสังคายนาก็คือการมาพูดคุยประชุมแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้พร้อมกับสังคมให้ตามสังคมให้มันแมทช์กับสังคมอย่างศาสนาคริสเตียนก็เหมือนกันตอนที่ผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนมหาลัยมหิดลเนี่ยก็มีคำถามที่ถามต่อคนที่นับถือศาสนาคริสเตียนว่าทำไมปัจจุบันนี้คือเหล้าถึงฮาลาลเพราะเหล้าเนี่ยเคยฮารามหมูก็เคยฮารามสำหรับเขาเนี่ยหมูแล้วก็เหล้าเป็นข้อห้ามสำหรับพุทธศาสนาหมูก็เป็นข้อห้ามเหล้าก็เป็นข้อห้ามหมูอะเชื่อไหมหมูเนี่ยห้ามใช่ไหมอาจารย์ในหนังสือพระไตรปิฎกในพราหมณ์สูตรบทที่18
พระพุทธเจ้าห้ามเนื้อหมูมันทะยะเนื้อหมูมันทะยะห้ามกินนะครับแล้วก็เรื่องของโชครางทั้งหลายก็ห้ามเรื่องของอะไรฮะเรื่องของเหล้าก็สุราก็ห้ามศาสนาคริสต์ก็ห้ามแต่ทำไมวันนี้ถึงอนุญาตเขาบอกว่าเพื่อให้ศาสนาเนี่ยล้อไปกับสังคมได้สังคมมันเปลี่ยนโลกนี้มันเปลี่ยนศาสนาถ้าหากว่ายังอยู่คร่ำครึแบบเดิมๆเนี่ยคนก็จะทิ้งศาสนานี่คือความคิดของเขาอะนะเมื่อทิ้งศาสนาแล้วเนี่ยศาสนามันก็ไม่มีค่าเขาจึงเปลี่ยนแปลงศาสนาแต่เขาไม่เปลี่ยนแปลงคนเขาจึงเปลี่ยนศาสนาจากเหล้าที่เคยฮารามเป็นฮาลาลเขาให้เหตุผลว่าเวลาที่กินเหล้าไปเนี่ยพอกินไปแล้วเนี่ยมันออกมามันก็เป็นชีมันก็ไม่เหลืออยู่ในตัวแล้วก็ไปแล้วฉะนั้นมันก็ไม่น่าบาปนะเขาคิดอย่างนี้เขายาวที่จะเปลี่ยนแปลงได้ทุกๆทางเลยแต่อิสลามเราโลกมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนก็ตามหลักการศาสนาจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนอิสลามบอกว่าต้องตัดมือสำหรับคนขโมยคนทำซีนาต้องเคี่ยนสำหรับอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีบทลงโทษวันนี้บทลงโทษนั้นก็ยังคงอยู่บทลงโทษนั้นก็ยังคงอยู่ชีอะห์เนี่ยเขาจะมาอ้างชีอะห์บอกอะไรอ่ะอิสลามบอกซุนนีบอกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหรอแต่ที่เห็นอยู่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะอย่างเช่นนิกาห์มุตอะห์เนี่ยนิกาห์มุตอะห์นิกาห์มุตอะห์คือนิกาห์แบบชั่วคราวชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงตามตกลงแล้วก็ให้สินสอดแล้วก็จากกันไปวิธีการเปลี่ยนแปลงที่เขาอ้างนะบอกว่ามีหลักฐานอยู่7หลักฐานด้วยกันที่นบียกเลิกแล้วก็อนุญาตแล้วก็ยกเลิกแล้วก็อนุญาตแล้วก็ยกเลิกแล้วก็อนุญาตเนี่ยเปลี่ยนแปลงตั้ง7ครั้งเนี่ยเนี่ยไหนบอกอิสลามไหนบอกซุนนีบอกไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะแต่ทำไมหะดีษของท่านนบีเนี่ยบอกอะไรบอกอนุญาตให้นิกาห์มุตอะห์ได้แล้วก็มาห้ามแล้วก็มาห้ามแล้วก็มาห้ามถ้าห้ามถึง7ครั้งเนี่ยก็แสดงว่าห้ามแล้วก็ต้องอนุญาตไม่งั้นจะห้ามทำไมถึง7ครั้งถูกไหมฮะจริงไหมถ้ามีการห้ามก็แสดงว่าก่อนหน้าที่จะห้ามต้องใช้ได้ก็เลยต้องมีการห้ามและในหะดีษมีการห้ามถึง7ครั้งด้วยกันน่ะก็แสดงว่านบีให้ใช้ได้ถึง7ครั้งแล้วก็มีเหรอกฎหมายอิสลามหรือว่ามีเหรอกฎหมายที่ถูกต้องที่มีห้ามแล้วก็อนุญาตแล้วก็ห้ามแล้วก็อนุญาตแล้วก็ห้ามแล้วก็อนุญาตอันนี้ไม่มีเขาบอกไม่มีฉะนั้นชีอะห์เขาเลยนิกาห์มุตอะห์ได้ชีอะห์นิกาห์มุตอะห์เนี่ยเขาก็เลยได้เขาไม่เอาห้ามเขาไม่เอาเขาถือว่าได้เลยแต่ทำไมเราถึงไม่ได้และทำไมนบีถึงห้ามถึง7ครั้งด้วยกันอาถ้าชีอะห์มาพูดกับเราอย่างนี้จะทำไงหกครั้งไม่ฟังฮะหกครั้งไม่ฟังมีมูลแห่งความเป็นจริงแต่จริงๆแล้วก็คือหกครั้งที่นบีห้ามเนี่ยนั่นหมายความว่าหกวาระและหกสถานที่แต่ห้ามในครั้งเดียวนั่นแหละคือในสงครามคอยบัตเนี่ยในตอนเย็นเนี่ยตกตอนที่ดวงอาทิตย์จะตกดินเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ห้ามในเรื่องของการนิกาห์มุตอะห์อีกแต่คนที่อยู่ในสงครามตอนนั้นไม่ใช่มุสลิมทั้งหมดใช่ไหมฮะฉะนั้นนบีก็ต้องย้ำบอกอีกในอีกวาระหนึ่งอีกสถานที่หนึ่งอีกเวลาหนึ่งและแม้กระทั่งตอนที่ไปทำฮัจญ์ตอนที่กุตบะห์รวมใหญ่นบีก็ต้องบอกอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่ให้มุสลิมทุกคนเนี่ยให้ได้ยินให้หมดให้รับรู้ให้ทั่วฉะนั้นการบอกของท่านนบีคือห้ามครั้งเดียวไม่ใช่ห้ามอนุญาตห้ามอนุญาตห้ามอนุญาตแบบที่ชีอะห์เขากล่าวอ้างนะครับฉะนั้นอิสลามเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เขาอ้างว่าเอ้าทำไมไม่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงสิเพราะอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเนี่ยบางเรื่องอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเขาเรียกอะไรอ่ะมียกเลิกกฎหมายด้วยยกเลิกกฎหมายเช่นอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกว่าลาตักรบุสซอลาวะอันตุมสุการอพวกท่านอย่าได้เข้าใกล้การละหมาดหากว่าพวกท่านอยู่ในสภาพมึนเมาและกฎนี้ก็ยกเลิกไปคือถ้าหากว่ากฎนี้ยังใช้แสดงว่าเราเมาได้ใช่ไหมแต่แค่ว่าอย่าไปใกล้การละหมาดแต่ทุกวันนี้กฎนี้ยกเลิกเอานี่ไงอิสลามมีการยกเลิกมีการอะไรฮะมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เราจะตอบว่าไงจริงๆอ่ะอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาต้องการที่จะยกต้องการที่จะห้ามเรา
แต่วิธีการห้ามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคือเป็นระดับนะครับเริ่มจากการอย่าเข้าใกล้การละหมาดก่อนแล้วก็มาปรับเรื่องของการห้ามกินเหล้าเป็นความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่างหากก็คือห้ามเหมือนกันแหละแต่ห้ามเพิ่มระดับของการห้ามไปฉะนั้นอิสลามไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับอิสลามยังคงสมบูรณ์แล้วก็วันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการันตีสมบูรณ์เนี่ยวันที่อายะห์กุรอานลงอันยอมอักมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะติวะรอดีตุละกุมอิสลามะดีนะนั่นก็คือตัวประกันชี้เลยว่าอิสลามสมบูรณ์แล้ววันนี้ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นแล้วฉะนั้นใครที่มาอ้างเพิ่มในเรื่องเราศาสนาจะทำเมาลิดนบีจะทำอีซีกุโบจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้มีมาอยู่ในหลักการถือว่าไม่ใช่อิสลามรอดดุนฟะฮุวะรอดดุนฟะฮุวะรอดดุนโต้กลับให้หมดเลยเป็นโมฆะทั้งหมดเลยนะครับฟัลอิสลามตัมมะตินิอมะตุอะลัลมุสลิมีนก็บอกว่าอันอิสลามตัมมะตินี่แปลว่าสมบูรณ์อันนิอมะแปลว่าความโปรดปรานน่ะความโปรดปรานเนี่ยสมบูรณ์แล้วต่อบรรดามุสลิมีนทั้งหลายกุลบิฟัดลิลลาห์ละเชคก็ยกอายะห์กุรอานกุลบิฟัดลิลลาฮิวะบิเราะห์มะติฮิฟะบิซาลิกะฟัลยัฟรอฮูในซูเราะห์ยูนุสอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้นะครับว่ากุลมุฮัมมัดจงกล่าวเชิญบิฟัดลิลลาห์ด้วยกับความประเสริฐของพระองค์วะบิเราะห์มะติฮิและด้วยกับความเมตตาของพระองค์ฟะบิซาลิกแล้วก็ด้วยสิ่งดังกล่าวเนี้ย2สิ่งเนี้ยฟัลยัฟรอฮูพวกเขาเหล่านั้นต่างพากันมีความสุขมาชาอัลลอฮ์ถ้าไม่มีอิสลามเราไม่มีความสุขพี่น้องนึกสภาพนะถ้าเราไม่มีอิสลามหรืออิสลามไม่ได้เกิดขึ้นบนโลกดุนยาเนี่ยมนุษย์จะอยู่ยังไงมนุษย์จะอยู่ในสภาพไม่ต่างอะไรกับสัตว์เลยมีในตัฟซีรของอิหม่ามอัลไบดาวีแกได้เขียนเป็นปรัชญานะครับเขียนเป็นหลักการเป็นตรรกะว่าถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เอากุรอานลงมาการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งกุรอานและส่งนบีมาเนี่ยเพื่อยืนยันว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์จริงนะเพราะว่าลักษณะการดำเนินชีวิตเราไม่ต่างอะไรกับสัตว์จริงๆเอ้าสัตว์อยู่ยังไงอ่ะสัตว์ก็คือกินนอนมีเพศสัมพันธ์แล้วก็อุจจาระขี้ปัสสาวะนั่นคือสัตว์มนุษย์ก็มีสภาพไม่ต่างกับสัตว์เลยกินนอนมีเพศสัมพันธ์อุจจาระปัสสาวะไม่ต่างกับสัตว์เลยเชคบัยดาวีบอกว่าการที่อัลลอฮ์ส่งกุรอานลงมาเนี่ยหรือส่งอิสลามมาส่งนบีมาเนี่ยอิสลามก็คือนบีกับกุรอานเนี่ยส่งลงมาเนี่ยเพื่อมาให้เราเป็นคนไม่ใช่เป็นสัตว์เพราะอะไรพอเราเรียนกุรอานเรารู้แล้วว่ากินต้องกินอะไรถูกไหมถ้าเราไม่มีกุรอานเราไม่รู้ว่าเราต้องกินอะไรดูคนไม่มีกุรอานอย่างคนอินเดียบางศาสนาบางนิกายไม่มีกุรอานไม่รู้ว่าต้องกินอะไรก็เลยเลือกที่จะกินแต่มังสวิรัตกินแต่อะไรฮะผักอย่างเดียวกินถั่วกินตลอดชีวิตเลยไม่กินพี่น้องคิดดูดิเนื้อย่างอร่อยขนาดไหนอดกินเนื้อเนี่ยเนื้อย่างเนี่ยจิ้มแจ่วโอ้โหมาชาอัลลอฮ์ขนาดไหนเนี่ยเนื้อแพะเนื้อหันเนี่ยโอ้โหอดกินกินแต่อะไรกินแต่ผักกินแต่ผักเคยกินแต่ผักอีกเนี่ยไหมผักกินสลัดต่อให้ทำน้ำซอสมาขนาดไหนก็ไม่สู้เนื้อย่างไม่ได้ใช่ไหมคือผมบางทีก็สงสัยนะผมเจอแขกอินเดียที่รู้จักตอนที่ไปเรียนอ่ะไม่กินเนื้อไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขาว่าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบางคนบางกลุ่มเนี่ยเขากินเนื้อแต่ไม่ฆ่าสัตว์อันนี้ก็แบ่งเลยนะกินเนื้อแพะไม่กินกินไก่ไม่กินแต่ว่าจะไม่ฆ่าอะไรฮะเป็นคนดีต้องไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ถ้าเอาเนื้อมาให้นะกินเอาอันนี้คือประเภทหนึ่งแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคือไม่กินเลยนี่คือคนไม่รู้จักอิสลามชีวิตอยู่ยังไงไม่กินเลยอ่ะชีวิตถ้าอีกด้านหนึ่งก็คือกินแบบไม่เป็นบัญญัติบัญญังเลยกินหมดเลยกินทุกอย่างกินงูกินมดกินกระป๋อมกินขี้กินนู่นกินนี่กินเยี่ยวกินหมดทุกอย่างเลยอันนี้ก็คือไม่มีสลามเหมือนกันเพราะว่าไม่มีใครชี้แนะเขาอะว่าคุณจะต้องกินอะไรและไม่กินอะไรแต่อิสลามอะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเลยกินสิ่งที่อย่างนี้อย่างนี้นี้ห้ามกินแบบนี้แบบนี้มาชาอัลลอฮ์
และทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ฮาลาลให้เรากินเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮารามให้เรากินเป็นสิ่งที่มีโทษมาชาอัลลอฮ์สุขภาพของมุสลิมเนี่ยก็จะดีนี่แค่เรื่องกินนะครับถ้าเรื่องอิบาดัตนะเรื่องอิบาดัตนี่ถ้าไม่มีอิสลามนี่เป็นเรื่องเลยนะเกิดแต่ความเสียหายนะพี่น้องอย่างมีอยู่ศาสนาหนึ่งเกิดวันแห่งการสักการะขึ้นมาเพราะอะไรไหมฮะใช่ครับเพราะว่านักบวชเดินเหยียบอะไรเดินเหยียบทุ่งหญ้าเดินเหยียบทุ่งนาเดินเหยียบข้าวรู้ไหมวันที่มันเป็นวันเขาเลยวันศาสนาของเขาเนี่ยเพราะนักบวชเดินเหยียบข้าวเขาเลยให้นักบวชไปประจำวัดเลยไอ้อย่าพูดเดี๋ยวสวยรู้ไหมประจำวัดเลยมันเกิดแบบศาสนาของเขาเนี่ยพิธีกรรมเกิดจากความคิดของมนุษย์มันก็จะเป็นอะไรที่แบบตลกอ่ะผมอยู่อินเดียอันนี้น่ากลัวมากนะครับพิธีกรรมที่อยากจะให้มีลูกผู้ชายผู้หญิงไปแต่งงานแล้วก็ไม่มีลูกใช่ไหมเขาก็เลยไม่รู้จะทำไงอ่ะก็เลยไปหาฤาษีเนี่ยเขาจะอยู่ในเกาะมันจะมีเกาะที่ผมเห็นนะเกาะแล้วก็มีเป็นบ้านเป็นวัดของเขาอะแล้วก็ฤาษีอยู่มา 2-3 คนต้องเอาผู้หญิงเนี่ยไปปล่อยอยู่ไว้กับฤาษีคืนนึงคิดดูอะไรจะเกิดขึ้นได้ลูกครับแต่ออกมาในหน้ามาฤาษีนี่คือไม่มีศาสนาฉะนั้นถ้าไม่มีศาสนานี่เราแย่นะลูกหลานเราแย่นะน้องสาวเราแย่พี่สาวเราแย่แม่ของเราแย่ฉะนั้นพอมีอิสลามแล้วเนี่ยความปวดปานจริงๆมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์พอเรามีอิสลามเนี่ยเหมือนกับชีวิตของเราเป็นระบบนะครับมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตพี่น้องคนที่ไม่มีอิสลามไม่มีเป้าหมายจริงลองนึกสภาพผมเคยคุยกับคนขับแท็กซี่เคยเล่าให้ฟังแล้วบอกพี่แท็กซี่ครับถ้าพี่ได้เงินสัก10ล้านเนี่ยพี่จะทำอะไรพี่แท็กซี่บอกว่าถ้ามีเงิน10ล้านผมก็จะเอา10ล้านไปซื้อแท็กซี่10คันเป้าหมายของเขาอะแค่นี้เองเพราะว่าเขาไม่รู้จะไปไหนต่อความสุขของเขาคือได้ขับแท็กซี่ไปถามกรรมกรครับถ้ามีเงิน10ล้านชีวิตเป้าหมายของตัวเองคืออะไรอยากจะมีบ้านไปถามคนที่ทำไรนาอยากจะมีอะไรมากที่สุดก็อยากจะให้สวนของตัวเองมันงอกเงยไปถามคนที่ตกปลาไปถามใครๆก็แล้วแต่เขาก็จะมีความมุ่งหวังกันตรงแค่ตรงนั้นอะนั่นคือชีวิตของเขาสั้นมากเป้าหมายของเขาสั้นมากเลยพี่น้องถ้าเรามีเป้าหมายเพียงแค่สั้นๆเนี่ยชีวิตมันจะน่าเบื่ออะสมมุติว่าเรามีเป้าหมายที่จะปลูกข้าวเราตั้งใจเรามีความหวังเรามีความเพียรพยายามเราเก็บอะไรฮะเราก็พยายามอะไรฮะปลูกข้าวนะหว่านเมล็ดพืชแล้วก็ดูแลอย่างดีกำจัดวัชพืชจนข้าวออกเราดีใจไหมดีใจแต่พอเก็บข้าวไปแล้วเนี่ยอะไรต่อมันก็ไม่มีอะไรปลูกข้าวเก็บข้าวไปแล้วไปขายมันก็ไม่มีอะไรแต่ชีวิตของผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ตั้งเป้าหมายอยู่ที่อาคิเราะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นคนที่เขียนไม่ได้แล้วก็อ่านไม่ได้แต่นบีมีวิธีการสอนซอฮาบะห์นบีลากเส้นอย่างนี้นบีลากขึ้นไปเส้นหนึ่งยาวเบ้อเลยเสร็จแล้วพอนบีลากเส้นขึ้นไปแล้วนบีก็ทำเส้นสี่เหลี่ยมตัดกับเส้นที่ลากไปเนี่ยทำเส้นสี่เหลี่ยมตัดอย่างนี้เลยตัดนะครับพอตัดเสร็จปั๊บนบีก็ขีดเส้นเล็กๆอยู่ในสี่เหลี่ยมขีดเส้นเล็กๆอยู่ในสี่เหลี่ยมซอฮาบะห์ก็ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่านี่คืออะไรนบีบอกว่าเส้นเนี้ยคือชีวิตของเราปลายสุดคือเป้าหมายของเราสี่เหลี่ยมคือดุนยานั่นหมายความว่านบีบอกว่าเป้าหมายของเรามันอยู่นอกเหนือดุนยามันไม่ได้อยู่ในดุนยานี้สี่เหลี่ยมเนี้ยมันที่มันตัดเส้นเนี้ยเส้นยาวเนี้ยเนี้ยคือดุนยาและไอ้ที่ขีดเล็กๆเนี่ยคือความสุขและความทุกข์ที่อยู่ในนี้ชีวิตของเราเนี่ยดำเนินไปอย่างนี้จนกระทั่งไปถึงเป้าหมายของเราคืออาคิเราะห์นบีสอนซอฮาบะห์ว่าเป้าหมายของเราเนี่ยคืออาคิเราะห์เป้าหมายของมุสลิมคืออาคิเราะห์ฉะนั้นใครก็ตามที่ไปตั้งเป้าหมายในดุนยาคุณไปไม่ถึงอาคิเราะห์แน่นอนคุณไปไม่ถึงอาคิเราะห์เพราะเป้าหมายของเราคืออาคิเราะห์จนกระทั่งมีคนคนหนึ่งเขาบอกว่าคนคนหนึ่งนะฮะเขามีความร่ำรวยมากเลยสะสมเงินทองมากมายนอนบนเตียงทองเลยเสร็จแล้วก็
มีเสียงดังขึ้นบนฝาบ้านเขาอะนะบนเพดานบ้านเขาเนี่ยเขาก็ถามว่าใครคนนั้นก็บอกว่าอ๋อผมมาหาแพะบนหลังคาคนที่เป็นคนที่นอนอยู่บนเตียงทองเขาบอกว่าคุณจะหาแพะบนหลังคามันจะเป็นไปได้หรือแพะที่ไหนมันจะขึ้นมาอยู่บนหลังคาและคนที่อยู่บนหลังคาก็ตะโกนมาบอกว่าและคุณจะหาสวรรค์ของอัลลอฮ์เป็นไปได้หรือถ้านอนอยู่บนกองเงินกองทองของโลกดุนยาแบบนี้ฉะนั้นคนที่มีเป้าหมายเพื่อดุนยาคุณไปไม่ถึงอาคิเราะห์แน่นอนถ้าคุณมีเป้าหมายเพื่ออาคิเราะห์จริงการดำเนินชีวิตของคุณต้องเป็นไปเพื่ออาคิเราะห์จริงมีเงินคุณก็ต้องคิดแล้วเงินเอาไปทำเพื่ออาคิเราะห์มีลูกหลานมีครอบครัวคุณก็ต้องคิดแล้วว่าคุณจะต้องนำพาไปสู่อาคิเราะห์นั่นคือคนที่มีอิสลามจริงฉะนั้นคนที่เป็นอิสลามอัลลอฮฺสุลตาราให้ความโปรดปรานอย่างหนึ่งคือเป้าหมายของการมีชีวิตคุณจะไม่มีวันสิ้นหวังเลยเหมือนคุณแต่งงานอ่ะถ้าคุณแต่งงานกับผู้หญิงคุณตั้งเป้าหมายในการแต่งงานผู้หญิงสักคนหนึ่งด้วยกับความสวยถ้าหากคุณเจอผู้หญิงที่สวยกว่าคุณก็จะเบื่อผู้หญิงของเราคุณจะเบื่อของผู้หญิงของคุณทันทีเพราะว่าคุณตั้งเป้าเรื่องของความสวยถ้าคุณตั้งเป้าเรื่องของเงินทองถ้าเกิดว่าผู้หญิงของเขาของคุณเนี่ยเงินหมดคุณก็จะไปหาคนที่มีเงินมากกว่าถ้าคุณตั้งเป้าที่ไม่ใช่ศาสนาของอัลเลาะห์คุณก็จะจบแค่ตรงนั้นแหละแต่ถ้าคุณตั้งเป้าเป็นอิสลามเป็นศาสนาของอัลเลาะห์คุณจะดําเนินชีวิตไปเงินจะหมดสวยจะหมดอะไรครับเกิดความเสียหายอะไรเป้าหมายของคุณก็ยังคงอยู่คุณก็จะมุ่งมั่นเดินไปสู่เป้าหมายของคุณเช่นเดียวกันความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้คือเป้าหมายที่มั่นคงที่คุณได้รับวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์มุสลิมทุกคนมีเป้าหมายนั่นคือชีวิตไปสู่อาคิเราะห์คุณอย่าทิ้งอิสลามคืออย่าทิ้งอิสลามที่เป็นเส้นทางที่คุณเลือกไปเอาเส้นทางอื่นนะครับ ตรงนี้นะครับเชคฟอซานได้อธิบายว่าฟัดลุลลอฮ์คำว่าความประเสริฐของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้หมายถึงอัลอิสลามวะเราะห์มะห์และความเมตตาตรงนี้หมายถึงอัลกุรอานฟัลยัฟรอฮูบิลอิสลามวะบิลกุรอานหมายถึงว่าบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเขาจะมีความดีใจสุขใจด้วยกับอิสลามและกุรอานฉะนั้นพี่น้องถ้าพี่น้องดำเนินชีวิตพี่น้องไม่มีกุรอานไม่มีอิสลามพี่น้องไม่ใช่มุสลิมที่สมบูรณ์เลยพี่น้องไม่ได้ความโปรดปรานอะไรนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเลยต่อให้พี่น้องเกิดมาเป็นลูกหลานอิสลามก็ตามเพราะว่าความโปรดปรานอิสลามที่ทำให้พี่น้องดีใจต้องคืออิสลามกับกุรอานถ้ามีชีวิตไม่ได้อ่านกุรอานนะพี่น้องอย่าบอกว่ามีความสุขคนจะเป็นคนที่มีความดีหรือว่ามีความสุขมีความสบายใจต้องเป็นคนที่เข้าใจในหลักการศาสนาจริงๆเหมือนบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือนบีเนี่ยพี่น้องสังเกตดูนะครับว่าถ้าเราไปเรียนชีวประวัตินบีเจอแต่ความลำบากถูกไหมแต่ทำไมเขามีความสุขคือนบีเจอความลำบากซอฮาบะห์เนี่ยเจอความลำบากซอฮาบะห์หลายคนนะครับตาบอดทรัพย์สมบัติหมดเสียหายแต่มีความสุขเช่นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งดูนะเวลาเขาแข่งขันกันที่จะเอาความสุขหรือเอาศาสนาของอัลเลาะห์เนี่ยซอฮาบะห์นี่ใจถึงมากกว่าเราเยอะเลยพี่น้องเคยได้ยินเหตุการณ์บ้านเด็กกำพร้าที่มีต้นไม้ต้นหนึ่งติดอยู่ที่บ้านไหมคือต้นไม้ต้นนั้นน่ะเป็นของคนที่ไม่ใช่มุสลิมมันไปขวางบ้านเด็กกำพร้าอยู่และเด็กกำพร้าเนี่ยต้องการที่จะเอาบ้านเอาต้นไม้ต้นนี้ออกก็เลยไปปรึกษาบรรดาซอฮาบะห์ปรึกษาใครก็แล้วแต่ก็มาเจรจากับเจ้าของต้นไม้ซึ่งไม่ใช่มุสลิมเขาไม่ขายยังไงก็ไม่ขายก็ไปปรึกษาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็มาเจรจาให้ว่าจะขายไม้ต้นไม้ต้นเนี้ยเขาไม่ขายเจ้าของก็ไม่ขายนบีหันไปหาซอฮาบะห์ว่าใครก็ตามที่สามารถซื้อต้นไม้ต้นนี้ได้เท่ากับซื้อต้นไม้ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ถ้าคุณซื้อต้นไม้เป็นของตัวเองในสวรรค์ของอัลลอฮ์นั่นหมายความว่าตัวคุณต้องได้อยู่ในสวรรค์เพราะว่าถ้าคุณมีต้นไม้ต้นหนึ่งมีบ้านหนึ่งในสวรรค์ของอัลลอฮ์ถ้าไม่ใช่คุณมันก็ไม่มีใครละฉะนั้นถ้าคุณสร้างบ้านในสวรรค์สร้างต้นไม้ในสวรรค์สร้างอะไรที่ผูกตัวคุณเป็นเจ้าของไว้ในสวรรค์มันจะดึงตัวคุณไปอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์นบีถามเลยว่าใครก็ตามที่ซื้อต้นไม้ต้นนี้จัดการต้นไม้ต้นนี้ได้สวรรค์ของอัลเลาะห์ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชื่อว่าอบูดัดดะซึ่งมีไร่สวนมากมายท่านเอาสวนของท่านนะครับ
มีต้นอิสภาลัมอีกมากมายไปขายเพื่อเอาต้นไม้ต้นเดียวท่านยอมแลกเลยท่านไปเลยนะครับแล้วขอซื้อเอาสวนเนี่ยยกให้แล้วก็ต้นไม้ต้นนั้นต้นเดียวแล้วก็ทำลายต้นนั้นเสียทิ้งต้นนั้นเสียเพื่อให้บ้านเด็กกำพร้านั้นอยู่อย่างปลอดภัยเสร็จแล้วเนี่ยอบูดัรดะห์เข้าไปที่สวนของตัวเองตอนที่ขายไปแล้วเนี่ยเข้าไปเจอภรรยาเจอลูกอบูดัรดะห์เรียกเลยยาอุมัดดัรดะห์โอ้แม่ดัรดะห์ภรรยาจ๋าออกมาหน่อยออกมาหน่อยลูกจ๋าออกมาจากสวนลูกนี่กำลังจะกินอินทผลัมเลยอบูดัรดะห์เอามือแงะอินทผลัมออกมาจากปากลูกเลยบอกว่าต่อไปนี้แม้กระทั่งอินทผลัมที่เจ้ากำลังจะกินก็ไม่ใช่สิทธิ์ของเราแล้วเพราะว่าพ่อได้ขายสวนไปหมดแล้วภรรยาถามว่าขายให้ใครแล้วขายเท่าไหร่อบูดัรดะห์บอกว่าขายกับต้นไม้ต้นเดียวภรรยาตกใจเลยตกใจแล้วก็เหมือนจะโกรธอ่ะเพราะว่าอะไรที่ดินที่หามานี่ด้วยกับราคาที่มันแสนแพงมากเลยกว่าจะได้มาทุกวันนี้เหนื่อยแต่ขายไปกับต้นไม้ต้นเดียวอบูดัรดะห์บอกว่าต้นไม้ต้นนั้นนบีบอกว่าอยู่ในสวรรค์พูดง่ายว่าซื้อสวรรค์ของอัลเลาะห์พญาบอกมาชาอัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลลาห์ท่านทำถูกแล้วนั่นคือหัวใจซอฮาบะห์ถ้าจะอะไรที่ไปประกันให้ตัวเขาเข้าสวรรค์เนี่ยเขายอมเลยถามว่าในสายตาของคนธรรมดาไอ้ที่บ้าหรือเปล่าขายสวนนั่งสวนเพื่อแลกต้นไม้ต้นเดียวแต่ปรากฏว่าผู้ศรัทธาเขามีความสุขอ่ะเขามีความสุขของเขาอ่ะคุณยากจนเนี่ยคุณลำบากคุณอะไรอ่ะคุณไม่แทบจะไม่มีจะกินเลยคุณใส่เสื้อผ้าไม่ได้หรูหราอะไรเหมือนคนอื่นเขาคุณยากจนคุณลำบากแต่เขามีความสุขถ้าเขามีเงินน้อยแล้วเขาถูกสอบสวนน้อยเขามีเงินน้อยแล้วเขาได้ทำอิบาดัตในเรื่องราวศาสนาคนมีเงินบางทีไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำอิบาดัตนะคุณคิดดูถ้าคุณมีเงินสัก10 ล้านแต่คุณไม่ละหมาดตรงเวลาเลยสักเวลานึงคุณไม่ได้ไปละหมาดที่มัสยิดเลยคุณวุ่นวายอยู่กับ10 ล้านของคุณในการจัดบริหารจัดเงินคุณไม่มีเงินและคุณได้ไปละหมาดยังจะดีกว่าถ้า10 ล้านทำลายศาสนาคุณคนไม่มีอะไรเลยและได้อยู่กับอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาได้ขอจากอัลลอฮฺอย่าอัลลอฮฺช่วยฉันด้วยฉันจนยังจะดีกว่าคนร่ำรวยสิฉะนั้นมุมมองของคนที่เป็นมุสลิมเป็นมุมมองที่คนอื่นอาจจะมองว่าลำบากแต่สำหรับผู้ศรัทธาโอ้โหมีความสุขดีใจมีความสุขมากเลยมันนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจอคนจนเดินมาเนี่ยคนจนมาขอท่านนบีนบีบอกว่าใครมีอาหารให้เลี้ยงกับคนจนคนนี้บ้างซอฮาบะห์คนหนึ่งบอกว่าผมมีครับทั้งที่ตัวเองไม่มีผมมีครับไปที่บ้านผมเลยครับนบีไปกับซอฮาบะห์หลายคนไปคนจนคนนี้ก็ไปด้วยพอไปถึงที่บ้านนั้นทำไมซอฮาบะห์ทำไมปิดไฟเลยเอาอาหารออกมาให้กินปิดไฟทำไมต้องปิดไฟเขาจะได้ไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่แล้วก็ซอฮาบะห์คนนั้นทำเหมือนจะกินนะแต่ไม่ได้กินหยิบเหมือนนบีครับเชิญครับนบีครับแต่ตัวเองอ่ะไม่ได้หยิบกินด้วยเพื่อให้คนอื่นเขาได้กินถ้าแบบนี้เขาถ้าเป็นคนดุนยาเนี่ยบ้าหรือเปล่าให้คนอื่นเขากินตัวเองอดแต่ขอโทษครับสำหรับมุสลิมครับมีความสุขครับมีความสุขครับฉะนั้นมุสลิมเนี่ยได้รับความโปรดปรานแล้วแต่มุสลิมชอบทิ้งความโปรดปรานของตัวเองไปเสวยสุขกับดุนยาที่มันจะต้องสูญสลายหายไปเสวยสุขกับเสื้อผ้าเสวยสุขกับรถเสวยสุขกับมือถือเสวยสุขกับสิ่งที่มันเพลิดเพลินตาดูในสังคมออนไลน์ดิมุสลิมของเราเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาส่งฮิญาบมาเนี่ยเป็นกฎเดียวที่ผู้ชายไม่มีสิทธิ์มาร่วมใช้กฎฮิญาบอ่ะการคุมศีรษะการปกปิดเอาเราะเป็นกฎที่ผู้ชายไม่มีสิทธิ์มาใช้ผู้ชายเนี่ยสามารถปิดหน้าปิดตาเหมือนผู้หญิงได้ฮารามนะเรียนแบบผู้หญิงไม่อนุญาตเป็นกฎที่มุสลิมตอนนั้นเนี่ยดีใจประกาศเลยอัลลอฮฺอักบาร์กฎนี้ผู้ชายไม่ได้ใช้แต่เดี๋ยวนี้ฮิญาบถูกมองเป็นเรื่องแฟชั่นซื้อดุนยาทิ้งศาสนาของเราทิ้งคำสอนทิ้งทุกอย่างขอความสบายขอความสวยงามและทิ้งทางนำของเราสุภาตาลาไปฉะนั้นไม่ใช่ความโปรดปรานที่แท้จริงความโปรดปรานที่แท้จริงคืออิสลามจริงๆอิสลามที่เป็นแก่นแท้และเป็นกุรอานที่เข้าใจอย่างถูกต้องนะครับเชคบอกว่าวะฮาซาฟีฮิลอตรอฟมินกะมีอันนัลฟัลลิลลาฮ์ฟีฮิดายะติกะลิอิสลามเนี่ยคือสิ่งที่ยอมรับ
นะครับสิ่งที่มันเป็นที่ยอมรับและสามารถที่จะสัมผัสได้นะครับว่าแท้จริงความประเสริฐของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือการให้ทางนำกับท่านด้วยกับอิสลามบิอิรชาดิกะอิลัยฮิชี้แนะท่านให้รู้จักอิสลามพี่น้องการที่เราเติบโตแล้วก็มานั่งเรียนศึกษาหาความรู้ตรงนี้นะเป็นการชี้นำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เพราะความรู้สึกเราอยากจะเรียนเองนะแต่เป็นเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีความรู้สึกอยากจะเรียนวันนี้มีการเรียนการสอนณที่ตรงนี้และมีคนที่มานั่งเรียนสักกี่คนและคนที่ปล่อยตัวเองไม่เรียนอีกสักกี่คนฉะนั้นอิสลามไม่ใช่ใครที่จะมาเอาเองได้อิสลามไม่ใช่ศาสนาที่ใครจะมาคว้าเองได้แต่ต้องเป็นอะไรฮะเป็นทางนำจากอัลลอฮ์เป็นการชี้แนะจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเลยถึงสำนวนนี้นะครับว่าวะตัสบีติกะอะลัยฮิแล้วก็ทำให้ท่านนั้นมั่นคงอยู่ในศาสนาของพระองค์ฮาซาฟัลลุมินัลลอฮ์นี่คือความประเสริฐพี่น้องวันนี้ที่เรามาเรียนศาสนาเนี่ยที่เรามาศึกษาคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หรือมารู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นสิ่งที่ประเสริฐแท้ที่สุดแล้วพี่น้องถ้าหากว่ามีการเรียนการสอนศาสนาแต่เราไม่เรียนเนี่ยเราทิ้งความประเสริฐไปแล้วทิ้งความประเสริฐทิ้งระดับชั้นที่จะยกเกียรติของตัวเองไปแล้วพี่น้องลาบิฮาวลิกะนี่เชคบอกเลยว่าการที่ท่านได้รับอิสลามไม่ได้มาจากความอำนาจของพวกท่านวะลาบิกุวะติกะไม่ได้มาจากพลังของพวกท่านไม่ได้มาจากความแข็งแกร่งของพวกท่านบางทีการที่เรามานั่งเรียนได้ฉันมีความสามารถฉันขับรถมาไม่ใช่เป็นเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้หัวใจท่านอยากมาเรียนเป็นเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้พาหนะท่านได้มาเรียนเพราะว่าบางคนมีหัวใจอยากจะเรียนแต่ไม่มีพาหนะบางคนมีพาหนะแต่อัลลอฮฺไม่ให้หัวใจเรียนทุกอย่างขึ้นอยู่กับการชี้แนะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราได้ไปทำอุมรอได้ไปทำฮัจญ์ได้ทำอะไรที่เป็นศาสนาของอัลลอฮฺพี่น้องให้สำนึกตัวเองอยู่เสมอเลยว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้มาจากความสามารถของตัวเองไม่ได้มาจากความสามารถของตัวเองเลยว่าอินนามะฮุวะตอฟีกุมมินัลลอฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาแท้จริงสิ่งดังกล่าวนี้นะครับเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการเป็นความสำเร็จที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยฟะฮุวัลละดีฮะดากะเพราะว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ให้ทางนำกับท่านวะลิซาลิกะยะกูลุอะห์ลุลญันนะห์ด้วยแก่สิ่งดังกล่าวที่กล่าวมานั้นชาวสวรรค์เขากล่าวกันว่าอย่ากูรู้อัลลุนจันนะชาวสวรรค์กล่าวอิดาดะขอลุนจันนะยามันเกียมะเมื่อชาวสวรรค์ได้เข้าในสวรรค์ในวันเกียมะชาวสวรรค์เขากล่าวว่าอะไรอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีฮาดานะลิฮาดาวะมากุนนะลินะตะดียะลาอูลาอันนะฮาดาดฮาดานัลลอฮ์ในสุรอัลรอฟอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเปิดเผยคำพูดของชาวสวรรค์ชาวสวรรค์เวลาเข้าสวรรค์ชาวสวรรค์จะกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจมวลการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิแด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺดีฮาดาผู้ทรงให้ทางนำกับเราลีฮาดาด้วยกับทางนำเนี่ยนะวะมากุนนาลีนาตาดียะเราเองไม่สามารถที่จะหาทางนำเองได้เห็นไหมชาวสวรรค์เขากล่าวเราเนี่ยไม่สามารถที่จะหาทางนำหรือสร้างทางนำให้กับตัวเองได้แล้วละอันฮาดานัลลอฮฺมันเป็นทางนำที่มาจากอัลลอฮ์เท่านั้นเลยฉะนั้นการที่เรามีจิตใจจะทำความดีได้ละหมาดหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นคือมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาที่เมตตาเราล้วนๆเลยวะกอลูฮูวะมันนะอะลัยนาบิฮีและคำพูดของเชคบับบาฮาลีที่บอกว่าวะมันนะอะลัยนาบิฮีตรงนี้มีความหมายว่าอัลอิสลามุมินนะตุมมินัลลอฮ์คำว่าอิสลามนั้นถือว่าเป็นมินนะเป็นของขวัญเป็นความสวยงามเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอินลาฟัลลอฮฺลาญะจิบุอะลัยชัยอุนลิอะฮัดินเชคได้อธิบายไปว่าจริงๆการให้ทางนำของพระองค์เนี่ยไม่ได้มีอะไรไปบังคับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะคือบางคนเข้าใจว่าถ้าเรา
อย่างในหะดีษหรือว่าในอายะห์กุรอานบทนี้บอกว่าถ้าสู่เจ้าไม่เปลี่ยนตัวของสู่เจ้าอัลลอฮ์ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงสู่เจ้าใช่ไหมมันเหมือนกับว่าเราต้องเปลี่ยนเราก่อนอัลลอฮ์ถึงจะเปลี่ยนเราบางคนก็เลยเข้าใจว่าตัวเราเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่อัลลอฮ์เปลี่ยนเราเชคบอกว่าลาจะจิบุอะไรชัยอุนหรืออาฮัดินคือมันไม่ได้เป็นอะไรเป็นเงื่อนไขให้กับพระองค์ต้องให้ทางนำใครเลยไม่เกี่ยวเลยอินนามาฮุวะยะตะฟัดดะลุอะลาอิบาดิฮิมินอิสลามวะบินนิอัมวะบิลอาฟิยะวะบิลอัรซากแท้ที่จริงแล้วเป็นสิทธิ์ของพระองค์ที่พระองค์จะให้ความประเสริฐกับใครกับบ่าวของพระองค์ด้วยกับให้รู้จักอิสลามให้รู้จักความโปรดปรานให้รู้จักอาฟิยะความปลอดภัยให้รู้จักอัรซักการปัจจัยยังชีพต่างๆเป็นสิทธิ์ของพระองค์ไม่ใช่ใครมาเป็นเงื่อนไขให้กับพระองค์ คุณไม่มีสิทธิ์อ้างว่าที่ทำดีเนี่ยอัลลอฮ์ให้ทางนำฉันเพราะว่าฉันเป็นคนดีไม่ใช่การที่เราได้เป็นคนดีเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราชี้แนะเราแล้วก็มอบทางนำให้กับเราส่วนคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่าสู่เจ้าจะอะไรนะจะไม่ได้รับทางนำจะไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจนกว่าตัวของเจ้าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสียก่อนอันนี้มันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชี้แนะไงชี้แนะให้เรามีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ถามว่าการชี้แนะนี้มาจากใครก็มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกไหมไม่ได้มาจากเราเองการที่คนได้ยินหะดีษบทเนี่ยคนสองคนคนหนึ่งได้ยินเข้าใจอีกคนหนึ่งได้ยินไม่เข้าใจถูกไหมก็แสดงว่าเบื้องหลังของการเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้มันเป็นแค่สาเหตุเท่านั้นเองอายะห์กุรอานคำดำรัสคำชี้แนะของอัลลอฮ์เป็นสาเหตุทำให้คุณเปลี่ยนแปลงแต่จริงๆอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปลี่ยนแปลงคำเดียวกันคนสองคนได้ยินเปลี่ยนแปลงคนหนึ่งอีกคนหนึ่งไม่เปลี่ยนแปลงแสดงว่าอายะห์กุรอานนี้ไม่ใช่เงื่อนไขที่ทำให้ใครเปลี่ยนแปลงถูกไหมงงไหมครับไม่งงยกตัวอย่างเช่นดร.ซากิดไนท์เคยเห็นไหมเวลาเขาพูดเวลาพูดสอนคนให้เขารับอิสลามอ่ะเขาทำให้คนรับอิสลามเป็นหมื่นๆคนนะแต่เอาคำพูดเขามาพูดที่ประเทศไทยไม่มีใครรับอิสลามเลยสักคนเดียวไม่ใช่คำพูดของดร.ซากิดไนท์จะต้องทำให้คนเปลี่ยนแปลงอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ก็คือหลักของมันคือกฎของมันเลยฉะนั้นเวลาที่เราจะดะวะเชิญชวนอะไรต้องดะวะแบบนบีและการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่เราทำตามที่นบีสอนให้ทำนบีบอกว่าอะไรครับให้ดะวะด้วยอัลลาบัสซีรอหลักฐานที่ชัดเจนหลักฐานที่ชัดเจนคืออะไรหลักฐานที่ชัดเจนคืออะไรอัลกุรอานหะดีษไม่ใช่นะชีดไม่ใช่บทกลอนไม่ใช่ละครไปสร้างละครไปสร้างนาชีตไปสร้างอะไรเพื่อมาเปลี่ยนแปลงอิสลามไม่ใช่เพราะอิสลามเปลี่ยนแปลงนะเหมือนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมาสอนก็ด้วยกุรอานและหะดีษเพียวนบีมาร้องนาชีตไหมซอฮาบะห์ก็ไม่ร้องคือทุกคนเนี่ยดะวะเนี่ยแบบนี้มันชัดเจนตรงไปตรงมาส่วนคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาก็ได้รับคนที่อัลลอฮฺไม่ให้ก็ไม่ได้รับจบบางทีเราไปกังวลว่าไอ้การดาว่าของเราเป็นเงื่อนไขที่ควรจะได้รับถูกไหมเจอคนก็ต้องคิดก่อนถ้าพูดแบบนี้เดี๋ยวคนไม่เอาต้องพูดแบบนี้อ้อมคนถึงจะเอาไม่ใช่เราถูกสั่งใช้ให้นำเสนอกุรอานและหะดีษก็นำเสนอไปส่วนเขาจะเอาไม่เอาก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเรานะครับฉะนั้นไม่มีอะไรเป็นเงื่อนไขเลยอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้เลือกเฟ้นนะครับว่าใครจะได้รับถ้าวันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามานั่งเรียนอย่างน้อยที่สุดนะนั่งเรียนศาสนานี่มาชาอัลลอฮ์ประกันว่าคุณอยู่ในความประเสริฐแล้วประกันอยู่ว่าคุณอยู่ในความประเสริฐแล้ววะกอลูฮูและคำพูดของเชฟบัตบาฮารีที่บอกว่าวะอัครยานาฟีคอยริอุมมะทำไมครับขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เราออกมาอัคระยะทำให้ออกมาฟีคอยลิอุมมะออกมาเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดอัคดัมมินกอลิฮิตะอาลาเชฟฟอซานบอกว่าคำเนี้ยที่เชคบาบาฮารีเขียนมาเนี่ยเอาเรียนแบบมาจากอายะกุรอานหรือเอาความเข้าใจมาจากอายะกุรอานที่อัลลอฮฺสุลตาร์บอกว่ากุนจุมคอยรออุมมะตินอุคริยัตลินนัสแท้จริงพวกท่านนั้นเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ต่อมนุษยชาติเลย
กอลูฮุกุนจุมคำพูดของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่บอกว่ากุนจุมพวกท่านทั้งหลายเป็นฮาซากิตาบุลิลมุสลิมีนมันเป็นคำที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสนทนากับบรรดามุสลิมีนหรือว่าเป็นคีตอบคือพูดกับบรรดามุสลิมีนว่าพวกท่านเนี่ยไม่ใช่คนอื่นนะไม่ใช่กาเฟรแต่เป็นมุสลิมีนคอยรออุมมะตินคำว่าอุมมะตินนะก็คือคอยรออุมัมคือดีที่สุดของบรรดาประชาชาติทั้งหลายอุมัมเป็นคำพหูพจน์นะครับคำเอกพจน์ก็คืออุมมะเวลาเราได้ยินคำว่าอุมัมนั่นหมายถึงว่าประชาชาติต่างๆนะครับวัลอุมมะตุอัลมุรอดุบิฮาอัลญะมาอะห์คำว่าอุมมะตในอายะห์กุรอานเฉพาะนี้นะครับมีความหมายว่าอัลญะมาอะห์ว่ากลุ่มชนหนึ่งฉะนั้นที่อัลลอฮฺสุลตาร์บอกว่าคอยรออุมมะตินดีที่สุดของที่เราแปลกันดีที่สุดของประชาชาติไม่ใช่แต่ต้องแปลว่าดีที่สุดของกลุ่มต่างๆเลยนะครับกลุ่มเนี้ยกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่ดีที่สุดที่ถูกอุบัติขึ้นมาต่อมนุษยชาติจะอัมมัลกอลูฮูจะอัมมัลกอละจงพิจารณาในคำดำรัสของอัลลอฮฺสุลตาร์ที่บอกว่าลินนัสถูกอุบัติขึ้นมาให้กับมนุษย์ลินนัสว่าให้กับผู้คนและเชคก็อธิบายว่าฟอคอยรูฮาดินอุมมะลายักตะซิรอะลัยฮาคำว่ากลุ่มชนที่ถูกอุบัติขึ้นมานี้ลายักตะซิรอะลัยฮาไม่ได้ถูกจำกัดเฉพาะพวกเขาเองคือไม่ได้เกิดมาสอนกันเองไม่ได้เกิดมาเรียนรู้กันเองอินนามายะตะอัดดาลินนัสฟิดดะวะแต่แท้จริงแล้วอุมมะที่ถูกอุบัติขึ้นมานี้เพื่อมาสอนผู้คนอื่นๆด้วยกลุ่มชนที่ดีที่สุดที่อัลเลาะห์เอาออกมาจากหน้าแผ่นดินไม่ใช่มาใช้ชีวิตเองเรียนรู้กันเองแล้วก็จบไปกันเองแต่หมายถึงว่าออกมาเพื่อเอาไปเสนอให้กับผู้คนด้วยฟิดดะวะในเรื่องการดะวะเป็นแบบอย่างในเรื่องการดะวะคุณจะดะวะอิสลามไปดูกลุ่มนี้ว่าญิฮาดการทำสงครามการสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ควรจะทำการสู้รบหรือจะสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ด้วยคำพูดด้วยปากกาด้วยวิธีการให้ไปดูคนกลุ่มนี้วัตตาลีมการศึกษาการสอนการเผยแพร่ก็ต้องไปดูกลุ่มนี้วัลอิรชาดการชี้แนะการแนะนำก็ต้องไปดูคนกลุ่มนี้ลายัฟีอัยยะตะอัลลัมัลอินซานวะยะอ์มะลฟีนัฟซิฮิวะยัตลุกันอาคารีนเชคบอกว่ามันไม่พอเพียงนะครับที่มนุษย์เนี่ยอยู่ในการศึกษาหาความรู้และปฏิบัติให้กับตัวเองเท่านั้นหรือทิ้งเป็นมรดกให้กับลูกหลานทิ้งความรู้เป็นมรดกให้คนใกล้ชิดไม่ได้แค่นั้นนั่นไม่ใช่หน้าที่คืออิสลามไม่ได้ต้องการแค่นี้บัลลาบุดะไอยังชูดะวะแต่อิสลามเนี่ยต้องการให้เผยแผ่กระจายออกไปวะชะวะยังชุรอลอิลมะแล้วก็ให้ความรู้นั้นกระจายออกไปวะยังชุรอลคอยรอให้ความดีนั้นกระจายออกไปวะยัดอูอิลัลลอฮ์แล้วก็อะไรฮะเรียกร้องไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาพูดง่ายว่าอิสลามที่นบีบอกแล้วก็อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกในอายะห์กุรอานเนี่ยคือกลุ่มชนที่อุบัติขึ้นมาเพื่อทําการดะวะทําการญิฮาดเนี่ยกับคนอื่นๆด้วยและเราทุกคนที่รู้จักอิสลามเดียวกันเนี่ยก็ต้องมีลักษณะพฤติกรรมเดียวกันคือเรียกร้องผู้คนด้วยไม่ใช่เอาตัวเองรอดแล้วก็จบไปฉะนั้นคนที่เกิดมาคุณไม่ทำงานศาสนาคุณไม่ได้อยู่คนกลุ่มนี้คุณไม่ได้อยู่บนแบบอย่างนี้คุณอย่ามีชีวิตแค่มีครอบครัวแล้วคุณก็หลีกจากปัญหามัสอะละต่างๆเขามีปัญหาศาสนากันก็ไม่ฟังไม่เรียนรู้ไม่อะไรทั้งสิ้นฉันไม่อยากยุ่งกับใครฉันอยากจะอยู่สงบแบบนี้นี่ไม่ใช่วิถีอิสลามคุณอยู่บนโลกของอัลลอฮ์บนแผ่นดินของอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์สั่งให้คุณทำคุณก็ต้องทำถ้าอัลลอฮ์ห้ามคุณก็ต้องไม่ทำฉะนั้นกลุ่มชนนี้การดะวานี้ถูกสั่งใช้ทำความดีวะยามุรบิลมารูฟวะยันฮาอานิลมุนคัรนะครับการสั่งใช้ด้วยการทำความดีและห้ามปราบความชั่วร้ายفيكون عضوا عاملا في مجتمع المسلمين นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนหนึ่งส่วนใดของสังคมมุสลิมต้องมีคือต้องมีส่วนร่วมนะครับ فقوله أخرجت للناس
คำพูดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่าประชาชาตินี้อุบัติขึ้นให้กับผู้คนให้กับมนุษย์มานาฮูมาอัคเรยุลิอัฟุซิฮิมฟะกอตวะอินนะมาอัคเรยะฮุมุลลอฮุลินนาสความหมายของมันก็คือว่าอัลเลาะห์ไม่ได้ทำให้พวกเขาเหล่านั้นเกิดมากับตัวพวกเขาเองแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้พวกเขาเหล่านั้นเกิดมาเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับมนุษยชาตินะครับกอลูฮูนัสอะลูฮุตตอฟีกะลิมายูฮิบบุวะยัรฎอคำพูดของเชคบะบะฮาลีที่บอกว่าพอแกขึ้นต้นเสร็จแล้วเนี่ยแกก็บอกว่าเราขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัตตอฟีกขอให้ได้รับความสำเร็จลิมายูฮิบบุวะยัรฎอในสิ่งที่พระองค์ทรงพอใจและทรงรักคือก่อนที่นี่คือคำเกริ่นนำของเชคบะบะฮาลีก่อนจะเข้าเนื้อหาของวิชาการแกเขียนทิ้งท้ายเลยเป็นดูอาเราสามารถใช้ได้นะครับเวลาเราเอาไปเขียนหนังสือหรือเวลาเราจะพูดในเรื่องราวศาสนานัสอัลลอฮ์ตอฟิกลีมาอยู่ให้บวยันดอฉันขอความสำเร็จเป็นความสำเร็จที่พระองค์พอใจและพระองค์รักเพราะว่าความสำเร็จบางอย่างอัลลอฮ์ก็ไม่พอใจอัลลอฮ์ก็ไม่ได้รักแต่เราชอบเองเวลาเราขอดุอาก็ต้องขอแบบให้อัลลอฮฺสุลตาราพอใจด้วยผมยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราจะขอรถสักคันนึงคือด้วยความรู้สึกเราอะเราอยากเรารักรถแต่อัลลอฮฺสุลตาราไม่พอใจเราพระองค์ไม่ชอบให้เรามีรถฉะนั้นการขอของเราจะไม่มีคุณค่าถ้าขอเพียงแค่ตัวเองชอบฉะนั้นจะขอก็ต้องขออย่าอัลลอฮฺฉันขอรถแต่เป็นรถที่พระองค์พอใจฉันจะขอบ้านก็เป็นบ้านที่พระองค์พอใจฉันที่พระองค์ทรงรักด้วยพระองค์ทรงชอบด้วยชอบที่จะให้ฉันด้วยนี่ก็คือการสำนวนการขอที่ฉลาดเขาเรียกขอฉลาดนะครับอัลอินซานุยัสอัลลอฮ์ซิบาตเขาบอกว่าเชคซอลาห์บอกว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเขาจะขออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ซิบาตให้มั่นคงวะลาวกานะยะอัรฟุลฮักถึงแม้ว่าเขาจะรู้จักสัจธรรมแล้ววะยะอัมมะลุบิฮิหรือปฏิบัติสัจธรรมนั้นวะยะตะกีดูฮูหรือว่าเชื่อมั่นในสัจธรรมนั้นเขาก็จะขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มั่นคงฟะลายะมุนุอัยยะซีกอวะอัยยัฟตะตินะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่ปลอดภัยหรอกถ้าว่าหัวใจมันเฉยๆไปในวันนึงหรือมีฟิตนะห์เกิดขึ้นคนบางคนเนี่ยรู้จักอิสลามแล้วเรียนรู้อิสลามแล้วปฏิบัติการละหมาดแล้วแต่เขาต้องขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกขอให้มั่นคงไอ้ความรู้ที่มีเพราะว่าถ้าไม่ขอเนี่ยวันหนึ่งวันใดหัวใจเฉยเฉยเป็นไปได้ไปเจอฟิตนะห์อ๋อใจเปลี่ยนเจอเงินโอ้กลับมาจากเมืองนอกไปเลยไอ้นี่ไม่ได้พออยู่ไปนานไม่มีสังกัดแล้วครับผมเพราะอะไรไอ้นี่ไม่ได้ทุกเรื่องเลยเพราะว่าแต่ละสังกัดเขาก็ได้กันน่ะสังกัดนี้เขาก็ได้สังกัดนี้ก็ได้สังกัดนี้ก็ได้ไม่ได้ไปอยู่คนเดียวพออยู่คนเดียวแล้วอะไรฮะเงินไม่มีพอเงินไม่มีแล้วลูกศิษย์ไม่มาแล้วทำไงฟิตนะห์มาเลยก็เลยได้คราวนี้ได้หมดเลยมันมีสองทัศนะอันนี้เป็นอะไรเป็นทางออกของโต๊ะครูบางคนเวลาถูกถามปัญหาศาสนาตอบไม่ได้หรอกแต่มีวิธีการมันมีสองทัศนะทัศนะหนึ่งบอกได้อีกทัศนะหนึ่งก็บอกไม่ได้เอาใจมวลชนไว้ก่อนใช่ไหมมันจะมีโต๊ะครูนึงถูกถามเรื่องบุหรี่เขาถามต่อหน้าคนดูบุหรี่นั่นแหละเขาต้องการที่จะให้บอกว่าบุหรี่ได้ไหมแต่คนนั้นก็รู้แล้วเป็นเพื่อนกันไม่ได้แล้วถ้าบอกแล้วไม่ได้มาบรรยายที่นี่แน่เลยอ๋อมันมีสองทัศนะทัศนะหนึ่งบอกได้อีกทัศนะหนึ่งบอกไม่ได้หัวใจไม่มั่นคงนะพี่น้องถามว่าต้นมูลนั้นเรียนอะไรมาเรียนมาดีนะต้นมูลนะวะรอเรียนแผ่นดินของท่านนบีเรียนมาตลอดไม่ต่ำกว่า4ปีแต่วันนี้บอกบุรีได้จริงป่ะเนี่ยจริงพี่จะพูดยังไงพูดทำไมผมจะเล่นทำไมคิดดูแล้วกัน
คือมันไม่มั่นอย่าไปเชื่อมั่นนะว่าพี่น้องอยู่เนี่ยแล้วมันจะรอดเนี่ยทุกวันเนี่ยเชื่อไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าเราโดนฟิตนะมาในวันหนึ่งจบเลยนะใจเปลี่ยนใช่ฉะนั้นเราต้องขอแม้กระทั่งเชฟบัตบาลีก็ต้องขอเลยขอให้ได้รับความสำเร็จอ่ะเชฟบอกว่าอะไรบิอันตะติยาฟิตนุนวะตัสตาฮูฮูวะยะดิลลอัสซะบิลลาเพราะว่าถ้าเวลาฟิตนะมานะมันก็ไปเขย่าใจเขาอ่ะมันไปทำให้หลงออกจากทางของรอซูลุลลอฮ์ตะอาลามีให้เห็นเยอะแยะแล้วพี่น้องพอมาตอนแรกเป๊ะๆๆพอมาตอนหลังเบาๆๆๆหมดเลยมันก็มีให้เห็นแล้ววะลิฮาซากอลาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเหตุนี้เองนั่นแหละที่นบีเขาสอนให้เราขอดุอาว่าอะไรยามุกอลลิบัลกุลูบิซับบิตกอลบีอะลาดีนิกมีความหมายว่าโอ้ผู้พลิกผันหัวใจเอ๋ยนั่นหมายถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เป็นผู้พลิกผันหัวใจโอ้ผู้พลิกผันหัวใจเอ๋ยโปรดจงพลิกผันหัวใจข้าให้แนบนิ่งให้มั่นคงบนศาสนาของพระองค์ด้วยเถิดดูอานี้เป็นดูอาที่นบีขอมากที่สุดนบีเป็นใครพี่น้องนบียังขอมากเลยและเราเป็นใครไม่ขอเลยวันหนึ่งดูอาเนี่ยแทบจะจำไม่ได้เลยจริงๆถ้าใครจำดูอานี้ไม่ได้เนี่ยคุณต้องตรวจสอบตัวเองละเพราะว่าคุณมั่นใจมากแล้วว่าคุณอยู่บนสัจธรรมเนี่ยใช่ไหมถ้าคุณจำดูอานี้ตอนนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้คุณแบบมั่นเหรอก็ไม่ขอทำไมอ่ะก็ผมอยู่สัจธรรมแล้วทำไมอ่ะเช่นตื่นใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์เช่นตื่นโอเคไม่ใช่อัลลอฮฺซับบิตบิลกอลิซาบิตอีฟิลฮายาติดุนยานะอันนี้ดูอาตอนปากหลุมนะไอ้ขอซิบาสไอ้ขอความมั่นคงตอนนั้นไม่ใช่ต้องขอตอนนี้เลยพี่น้องขอนะครับยามกอลิบัลกุลูมซับบิตกอนบีอาลาดีนิกไปท่องนะครับแล้วก็ขอให้เยอะนะครับบอกกอลันคอลีนอะลัยฮิสซะลาตุวัสสลามถ้าพูดถึงคอลีนแล้วก็ทิ้งท้ายว่าอะลัยฮิสซะลาตุวัสสลามหมายถึงนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมเป็นคอลีนนบีอิบรอฮีมบอกว่าอะไรฟีดูอาอิฮีในคำขอของนบีอิบรอฮีมในซูเราะห์อิบรอฮีมนบีบอกว่าวัชนุบนีคอลีนกับคอลิกคำเดียวกันไหมคนละคำครับผมเพราะคอลีนคำหนึ่งคอลิกคำหนึ่งคอลีนบอกว่าทีละยิ่งคอลิกบอกว่าตลอดไปวัชนุบนีแปลว่าโออัลลอฮ์วัชนุบนีอะวัชนุบนีนะครับขอมาด้วยแปลว่าอะไรฮะขอให้พระองค์ทรงทำให้ฉันห่างไกลว่าบานีอะและให้ใครห่างไกลบานีแปลว่าอะไรฮะลูกหลานของฉันห่างไกลอันนะบุดัลอัสนามในการที่ไปสักการะกับรูปปั้นขนาดนบียังขอเลยนบีก็รู้ว่ารูปปั้นเป็นยังไงนบีก็ยังต้องขอพี่น้องยังต้องขออีกว่าให้ฉันกับลูกหลานของฉันเนี่ยห่างไกลเลยรับบีอินนะฮุนนะอัตลันนะกะซีรอมมินันนัสโออัลลอฮ์ของฉันโอ้พระเจ้าของฉันแท้จริงพวกมันเหล่านั้นเนี่ยอัตลันนะแปลว่าทำให้คนมากมายเนี่ยหลงทางมาแล้วนะครับจริงนะเรื่องของรูปปั้นเนี่ยพี่น้องบางทีการที่คนสักการะต่อรูปปั้นเพราะว่าไม่เคยขอดุอาจากอัลลอฮ์มันมีคนที่ไม่ใช่มุสลิมขอดุอาจากอัลลอฮ์และเขาก็เข้าอิสลามในตอนหลังคืออันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตผมมีเพื่อนเป็นคนต่างศาสนาเยอะแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งเขามักจะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใช่ไหมคือคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาจะเชื่อได้อะเขาจะมีความสามัคคีกับศาสนาแล้วเขาจะขอได้ทุกคนเลยเขาก็บอกว่าอยากจะขอกับผู้มีอำนาจในศาสนาของผมมั่งเนี่ยผมก็บอกว่าขอเลยแล้วขอให้ได้รับทางนำในทางที่ถูกต้องขอให้เต็มที่เลยเขาก็ขอหลังจากนั้นไม่นานเขาก็รับอิสลามบางครั้งเนี่ยเพราะว่าคนเนี่ยไม่ขอก็เลยยังไม่ได้รับอิสลาม
ก็เป็นไม่ได้วัลลอฮุอาลัมเพราะคนที่ขอจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้แต่ต้องขอด้วยกับเงื่อนไขความบริสุทธิ์ใจนะครับความบริสุทธิ์ใจจริงๆแล้วก็อิบนบีอิบรอฮีมบอกว่ารูปปั้นเนี่ยที่มันพูดไม่ได้ออกเสียงไม่ได้เนี่ยพวกนี้มันทำให้คนเนี่ยหลงมันทางมาเยอะแล้วแล้วก็จริงในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่คนก็กราบไหว้สิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชคซอลาห์บอกว่าคอฟอะลานัฟซิฮีแปลว่าอะไรนบีอิบรอฮีมเนี่ยคอฟคอฟแปลว่ากลัวนบีอิบรอฮีมกลัวบนตัวเองกลัวตัวเองนะครับว่าอะไรครับตัวเองจะไปสักการะต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์นะครับว่าฮากะดาคุลลุมากอวียะอีมานุนอิซานบิลลาฮ์ฟะอินนะฮูยะคอฟวะลายะมุนอัลฟิตันวะลายัซกีนัฟซะฮูด้วยกับเหตุดังกล่าวนี้เองนะครับให้อีมานของผู้คนเนี่ยที่แข็งแกร่งขนาดไหนก็ตามเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยเขาก็ต้องกลัวนะครับต้องกลัวต้องมีความเกรงต้องมีความหวาดหวั่นแล้วก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะตัสกียะตัวเองได้คือคิดว่าตัวเองพ้นจากความหลงผิดต่างๆได้เราไม่มีสิทธิ์จะคิดแบบนั้นเลยคนที่อีหม่านเข้มแข็งเนี่ยจะต้องขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้านยัสอัลลอฮ์ซิบาจะต้องเป็นคนที่ขอจากอัลลอฮ์ให้มั่นคงอยู่ตลอดเวลานั่นคือคนที่มีอีหม่านที่แข็งแกร่งถ้าคนมีอีหม่านแบบว่าคือเราเข้าใจว่าตัวเองจะรอดตัวเองจะพ้นเราคือซุนนะคืออันนี้ผมเห็นเยอะนะที่บอกว่าตัวเองคือซุนนะซุนนะแต่ไม่รอดเยอะเลยคือซุนนะมั่นใจมากว่าตัวเองคือซุนนะมั่นใจว่าตัวเองไม่หลงแต่ไม่ขอจากอัลลอฮ์ไม่ขอจากอัลลอฮ์ก็ไม่รอดนะครับต้องขอด้วยวะฮุสนัลคอติมะแล้วก็ขออีกอย่างนึงที่เราควรจะขอคือให้ตายดีฮุสนัลคอติมะดาอิมันวะอับดาขอตลอดไปเลยตายดีนะหมายถึงว่าตายในสภาพที่เป็นอิสลามوَيَخَافُ مِنْ سُوءِ الْخَاتِمَةِ แล้วก็พยายามหวาดกลัวแล้วก็ใคร่ควรระวังในเรื่องของการตายในสภาพที่ไม่ดีพูดง่ายว่าทุกระเบียบของการดำเนินชีวิตก็จะพยายามไม่ทำบาปเพราะว่าถ้าทำบาปอยู่แล้วไปตายตอนนั้นคือจบเลยมุสลิมคนหนึ่งอันนี้ก็คือเรื่องจริงเล่าโดยเชคซอลาห์ซอลาห์มุนาจิดนะครับแกบอกว่ามีมุสลิมคนหนึ่งขึ้นไปบนหออาซานที่เมืองชามอาจารย์เพื่อที่จะเรียกคนไปละหมาดและสายตามองไปเจอใครเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นชาวคริสเตียนสวยมากด้วยกับเพียงแค่เสี้ยวเวลาเดียวนะครับผู้ชายคนนี้ก็ลงจากหออาจารย์ไปหาผู้หญิงแล้วก็ขอแต่งงานคือชอบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็ขอแต่งงานเลยผู้หญิงบอกว่าไม่เธอเป็นมุสลิมฉันเป็นคริสเตียนผู้ชายบอกแล้วจะทำยังไงอ่ะเอาเป็นคริสเตียนสิแล้วจะแต่งด้วยผู้ชายคนนั้นก็ยอมเพื่อที่จะแต่งงานนิดเดียวเองนะเพื่อที่จะแต่งงานยอมพอยอมปั๊บตายงานเข้าหอก็ไม่ได้เข้าอิสลามก็เสียสภาพไปเขาเรียกเป็นการตายที่แบบที่เราขำนี่คือขำตรงไหนเนี่ยเป็นการตายที่ขาดทุนเลยอ่ะทุนขาดทุนนะดุนยาก็ไม่ได้อาคิเราะห์ก็ไม่ได้นิดเดียวเองคือมีน้องเสี้ยวเดียวเองคือบางทีเราก็ต้องระวังนะคือบางทีเราจะสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมโดยที่เราไม่รู้ตัวต้องระวังต้องขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามั่นคงมั่นคงมากๆเลยนะครับวะยะคอฟุมินัลฟิตันแล้วก็ระวังไอ้เรื่องฟิตนะห์ต่างๆอย่าถมตัวเองเข้าไปสู่ฟิตนะห์เวลาเขามีฟิตนะห์กันเนี่ยอย่างที่ผ่านมาเรารอฟิตนะเรื่องกูนูดผ่านมาเนี่ยโถมตัวเองเข้าไปฉันมีความรู้ขอเข้าไปหน่อยฉันมีความรู้ขอเข้าไปหน่อยแล้วสุดท้ายพี่น้องอีหม่านเสียหายมันนั่งนินทาชาวบ้านเขาด่านู่นด่านี่โอ้โหเสียหายเลยฉะนั้นคนที่อีหม่านแข็งๆเนี่ยอย่าคิดว่าตัวเองจะรอดนะครับเจอฟิตนะเจออะไรก็ต้องระวังต้องขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซิบาสให้เราเนี่ยมั่นคงให้เราเนี่ยแนบนิ่งให้เราเนี่ยรอดพ้นจากฟิตนะดังกล่าววะยะคอฟุมินัซซัยรแล้วก็ขอให้พ้นจากอะไรครับจากความเฉยๆคือหัวใจเอ็นเอียงอ่ะก็พยายามขอนะครับวัดดอลานแล้วก็ขอให้พ้นจากทางที่หลงผิดวัดวามินดูอาติสุแล้วก็ขอให้พ้นจากคำวิงวอนที่มันไม่ดีนะครับหรือว่าดูอาตรงนี้นะครับหมายถึงบรรดาผู้เรียกร้องที่ไม่ดีผู้เรียกร้องที่ชั่วร้ายคือเราก็ต้องขอ
ขอให้พ้นจากสิ่งดังกล่าวนี้วะกอลูฮูวัลฮิบลุมิมมายักรูวะยัสคุตในคำพูดของเชคบาบารีสุดท้ายและของการเกินนำท่านบอกว่าขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รักษาให้ปกป้องจากสิ่งที่พระองค์ทรงโกรธเกรี้ยวและพระองค์ทรงไม่ชอบคือการเขียนหลังจากนี้ของเชคบาบารีต้องขอให้มันเป็นที่พอใจของอัลเลาะห์และให้พ้นจากสิ่งที่พระองค์ทรงโกรธนะครับเชคซะลาห์บอกว่าวะยูวัฟฟิกุนาลิมายูฮิบวะยัรฎอมินอามาลวัลอักวาลวัลยะติกาลาตวะยัจนิบนามายัสกุตุฮูมินัลอักวาลวัลอามาลวัลยะติกาลาตฟะฮุวัลฮาดีซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลวัฟฟิกวัดดาลวัลมุรชิดเชคก็มาสรุปนะครับบอกว่าการขอแบบนี้นะครับก็ขอให้พวกเรานั้นน่ะได้อยู่บนความสำเร็จที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจจากอามานการกระทำของเราอักวานคำพูดของเราเลียติกอดความเชื่อมั่นของเราแล้วก็ขอให้เราห่างไกลจากความโกรธเกรี้ยวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีนั่นอักวานจากการพูดของเราการกระทำของเราและการเชื่อของเราฟะฮุวัลฮาดีแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้ทรงให้ทางนำฮาดีแปลว่าผู้ทรงให้ทางนำวัลวัฟฟิกแล้วเป็นผู้ทรงให้ความสำเร็จวัดดาลแล้วก็เป็นผู้ทรงบ่งชี้บอกวัลมุรชิดแล้วก็เป็นผู้ทรงคอยชี้แนะนะครับคอยบอกทางนำกับเราฉะนั้นต้องขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็พอแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์เพิ่งจะได้ขึ้นนะครับผมหนังสือที่เราเรียนนะครับก็เพิ่งจะได้ขึ้นบทแรกในรอบหน้านะครับยะอัลลอฮุอันนัลอิสลามะฮุวัสซุนนะเข้าเรื่องนะครับแต่ไม่ใช่วันนี้นะครับก็ที่ผ่านไปทั้งหมดเป็นคำเกริ่นของเชคบัตบาฮารีนะครับก็อยากใจพี่น้องดูแล้วก็เรียนไปเรื่อยๆอดทนพี่น้องขอดูอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้นั่งเรียนหนังสือแบบนี้แหละเพราะว่าการเรียนแบบนี้มันจะละเอียดกว่าการที่เรานั่งฟังบรรยายนะครับมันจะละเอียดมันจะมีอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนดีกว่าอ่ะสรุปสำนวนนะครับที่เชคได้ขึ้นนะครับเชคขึ้นต้นหนังสือเล่มนี้ด้วยคำว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีฮะดานาลิลอิสลามมวลการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิ์แด่อัลลอฮ์ผู้ซึ่งให้ทางนำกับเราให้รู้จักอิสลามวะมันนะอะลัยนาบิฮิและให้เราได้รับประโยชน์จากอิสลามวะอัคเรยนาฟีคอยลิอุมมะและทำให้เราออกมาเป็นคนที่ดีในประชาชาติฟะนัสอัลฮุตตอฟีกอลิมายุฮิบวะยัรฎอเราขอความสำเร็จจากพระองค์ด้วยกับสิ่งที่พระองค์พอใจและพระองค์ทรงรักวัลฮิฟซะมิมมายะกะรอฮูยัสคอตุและเราขอความคุ้มครองความปลอดภัยการรักษาของพระองค์ให้พ้นจากสิ่งที่พระองค์ทรงโกรธเกรี้ยวนั่นก็คือสิ่งที่เราอธิบายมาตลอด2วันครับโอเคครับผมวันนี้ก็ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนพี่น้องและคณะทีมงานทุกท่านนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู